เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมท่าถือปืนเป็นอย่างนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ปราสาทหิมะสวยมากเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน PUBG Mobile Server Beta นะและก็ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดเทศกาลฤดูหนาวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่ครับมันจะมีจุดที่เป็นสีขาวในแผนที่ Elen Girl นะอันนี้ก็คือหิมะนั่นเองนะครับซึ่งหิมะเนี่ยมันจะอยู่ตามจุดที่เป็นภูเขาสูงๆนะก็จะคล้ายๆกับยอดเขาเอเวอเรสต์หรือว่าภูเขาไฟฟูจินะครับที่แบบยิ่งสูงอุณหภูมิก็ยิ่งต่ำนะครับมันก็เลยมีหิมะปกคลุมนะโอเคเรามาดูนะครับว่าในภูเขาหิมะเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ที่เราเห็นนะครับมันจะมีเป็นกล่องสมบัตินะน่าจะมีของดีนะครับเนี่ยตื่นเต้นมากเลยก่อนอื่นเราลงมาดูที่กล่องสมบัติก่อนนะครับโอ้โหต้นอะไรเนี่ยต้นไม้ที่มันมีใบสีขาวๆนะครับสวยมากเลยอ่ะมีกล่องสมบัติด้วยเฮ้ยมาถึงได้แฟร์กันเลยเหรอแล้วมีระเบิดแองกี้เบิร์ดด้วยเดี๋ยวพอโยนแล้วมันจะมีเป็นแบบแท่งหิมะอย่างนี้เลยนะครับเป็นแท่งหิมะแกะสลักเป็นรูปไก่นะประโยชน์คือเดี๋ยวนะทำไมท่าถือปืนเป็นอย่างนี้แขนหลุดไม่ทำไมผมตลกท่าถือปืนมันมากเลยเนี่ยดูดิเหมือนแขนมันจะหลุดเนี่ยโอ้โหเจอระเบิดแองกี้เบิร์ดแล้วโอ้เราสามารถขี่สโนว์บอร์ดได้ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไงวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวไอ้บอร์ดตัวนี้ขอจัดการแป๊บนึงสิโอ้โหเรียกได้ว่ามีอะไรที่เราทำเยอะมากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเราสามารถเล่นสโนว์บอร์ดได้ด้วยนะโอ้อย่างเฟี้ยวเลยแต่มันแบบค่อนข้างที่จะช้าครับเนี่ยสงสัยเราต้องแบบลงเนินลาดชันอย่างนี้นะครับมันถึงจะเร็วเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราลงเนินกันเลยชึบโอ้โหมีท่าด้วยสนุกมากเลยนะคุณผู้ชมมีอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยนะครับ PUBG Mobile ของเราเนี่ยโอ้โหพอถึงพื้นดินนะครับมันก็เล่นไม่ได้แล้วอ่ะโอเคจังหวะนี้เรายิงแฟร์กันดีกว่ากับการถือปืนที่เรียกได้ว่าโอ้โหยิ่งกว่าโยคะอีกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นลานแข่งสโนว์บอร์ดนะครับเนี่ยคือถ้าเรามาเล่นกับเพื่อนนี่สามารถมาแข่งกันได้เลยนะครับเนี่ยน่าสนุกมากเลยโอเคสตาร์ทเดี๋ยวเกือบหลุดออกสนามนะครับ
นี้หมุนตัวโชว์ไปหนึ่งทีเท่มากเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นกระเช้าลอยฟ้านะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปขี่กระเช้าลอยฟ้าดูนะครับถึงแล้วขี่ได้หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยขี่ได้ด้วยเออไปเลยมีกระเช้าลอยฟ้าให้เรามานั่งแบบขึ้นไปบนเขาด้วยนะครับประมาณว่าแบบพอเราเล่นสโนว์บอร์ดนะครับลงเขามาเราก็สามารถขึ้นกระเช้าลอยฟ้านะครับไปด้านบนเพื่อเล่นสโนว์บอร์ดต่อได้นั่นเองนะวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยอันนี้เป็นสนามแข่งสโนว์บอร์ดที่เราเล่นมาเมื่อกี้นะครับมาดูนะครับว่าเจ้ากระเช้าลอยฟ้าเนี่ยจะพาเราขึ้นไปถึงไหนโอ้เดี๋ยวตอนนี้วงบีบแล้วเหมือนเราได้มาเที่ยวในเกมเลยนะครับเนี่ยถึงเรียบร้อยครับผมเอ้าขี่กลับไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ยโอเคจังหวะนี้เราต้องเข้าวงแล้วเอ้าเดี๋ยวไปเองอัตโนมัติเลยเถื่อยโอเคมาจุดนี้บ้างมีกล่องเหมือนกันนะครับโอ้ยแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้แฟร์กันนะแต่ว่าเราได้เป็นปืน M416 พร้อมกับของแต่งนะครับแล้วก็ระเบิด Angry Bird นะเรียกได้ว่า M416 นี่มีถึง2กระบอกเลยนะนี่ครับมันมีกระเช้าลอยฟ้าเหมือนกันทุกจุดเลยนะครับโอเคเล่นสโนว์บอร์ดดีกว่ามันไม่น่ามีคนเหรอครับน่าจะมีแต่บอทว่าแต่เราสามารถทำท่าทางอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยตีลังกาได้ด้วยเอาเลยครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามาดูจุดที่เป็นปราสาทหิมะกันบ้างนะครับมันจะอยู่ตรงเกาะกลางน้ำตรงนี้เลยนะรู้สึกว่ามันจะไม่มีกล่องสมบัติเหมือนกับภูเขาหิมะนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในปราสาทหิมะเนี่ยมันจะมีไอเทมให้เราเก็บหรือเปล่าเฮ้ยมีคนขับเรือข้างหน้าก็มีคนว่ายน้ำนะครับโอ้ยกำลังวิ่งเข้าไปเลยจังหวะนี้หาปืนก่อนมีปืนให้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ปืนเต็มเลยว้าวหัวแตกไปดิของอย่างเยอะเลยคนนี้นี่น่าจะไปเก็บกล่องสมบัติบนภูเขาหิมะมานะครับเนี่ยโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเราจัดการอีกคนหนึ่งก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอทบอทจริงด้วยโอเคคราวนี้เราเข้ามาดูไอเทมภายในปราสาทหิมะกันดีกว่าครับปืนเยอะมากเลยครับมีทั้ง M24 K98 โอ้มีคูณ8 SKS โคตรเยอะเลยครับปืนส่วนตรงนี้เป็นปืน SMG นะครับเรียกได้ว่ามีปืนให้เราเก็บเยอะมากเลยนะเนี่ย
คือประมาณว่าแบบน่าจะให้แบบคนโดดลงมาแล้วก็หยิบปืนมายิงกันอะไรประมาณนี้นะครับในจุดนี้โอ้โหคือถ้ามีคนโดดลงมาเยอะๆนี่เดือดแน่นอนตรงจุดนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนนะครับให้เราเก็บโอ้โหมียาด้วยส่วนมากก็จะเป็นปืนซะส่วนใหญ่นะครับในจุดนี้โอเคผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดเทศกาลฤดูหนาวในเกม PUBG Mobile นะครับก็ยังไงคุณผู้ชมก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็อัปเดตเข้ามาแล้วเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า